นกสินใจทนอยู่กับสามีนาน33ปีเผยชีวิตอย่าตัดสินด้วยคำพูดล่าสุดในอินสตาแกรมของนกสินใจเธอได้หยิบภาพของแอนโทนีฮอปกินส์ พร้อมปัจญาแนวคิดสะท้อนมุมมองสังคมออกมาให้ได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนอีกข้อคิดจากเซอร์แอนโทนีฮอปกินปรัชญาของผมคือผมไม่สนใจสิ่งต่างๆที่ผู้คนพูดถึงผมมันไม่ใช่โครงการอะไรของผมผมเป็นตัวของผมเองและผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำผมไม่คาดหวังอะไรจากผู้อื่นในขณะเดียวกันผมก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมไม่ว่าจะดีหรือ,อร้ายมันทำให้ชีวิตของผมง่ายขึ้น เราอยู่ในโลกที่งานมีความสําคัญมากกว่าตนงานแต่งสําคัญกว่าความรักหน้าตาสําคัญกว่าจิตใจเราอยู่ในสังคมที่ชื่นชอบผีพอมากกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในส่วนเรื่องชีวิตคู่ของนกสินใจนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงสําหรับนกชัดชัยและนกสินใจที่ครองรักกันมานานกว่า33ปีนกบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่มีเขาเป็นคู่ชีวิตขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก homeinsulander.com ขอบคุณค่ะ